สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับการให้อาหารกุ้งนะคะมีผู้ติดตามอยากจะเห็นวิธีการให้อาหารกุ้งคืออาหารกุ้งที่ซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเม็ดนะคะเม็ดมันจะใหญ่นิดนึงแล้วเวลาใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะจมคือซื้อจากแบ่งขายมาจากร้านเขานะคะร้านขายสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงประเภทน้ำนะคะแล้วก็มีอาหารปลาเมื่อก่อนก็จะให้เขากินอาหารปลาคือกุ้งตัวนี้เขาก็จะกินอาหารปลาเหมือนกันนะคะอันนี้ซื้อยี่ห้อบิ๊กซีมามั้งเนี่ยเทใส่กระปุกไว้จะได้ให้อาหารง่ายๆคือถ้าอย่างเป็นอาหารกุ้งที่เป็นเม็ดเนี่ยนะคะเขาจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่อ่ะมันก็ให้ทีก็สองสามเม็ดเองอะค่ะนะคะเพราะว่าให้ลงไปแล้วเนี่ยมันจะจมสังเกตนะคะเม็ดที่ลอยเนี่ยค่ะเขาก็จะจมเพราะว่ากุ้งเนี่ยเขาจะกินอาหารที่พื้นน้ำนี่นะคะเมื่อกี้ให้ไปแล้ว1, 2, 3, 4 เม็ดแล้วตัวนี้อีกเป็น5 เม็ดส่วนอาหารปลาเนี่ยนะคะตอนแรกเขาก็จะลอยน้ำนะสักพักเขาก็จะร่วงลงมาที่พื้นเนี่ยค่ะคืออาหารปลาจะร่วงลงมาที่พื้นก็จะเป็นอาหารกุ้งได้เมื่อก่อนก็จะให้อาหารปลานี่แหละค่ะบางทีถ้าเขาหิวมากก็จะเขาก็จะตะกายตะกายกินที่ผิวน้ำเลยแต่ตอนนี้มันก็จมลงไปแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ในท่อนะคะกุ้งเขาก็จะอยู่ในท่อละแล้วก็จะมีสาหร่ายบ้างแต่ช่วงนี้สาหร่ายเขาไม่ค่อยกินสาหร่ายเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่เห็นเขาลอกคราบเลยนะคะสาหร่ายก็ยังเหลือเท่าเดิมอยู่จะมีปลาสอดอยู่หนึ่งตัวทิ้งไว้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็ออกมากินวันนี้สวัสดีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ